สวัสดีครับผมบอลครับโบครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับแอนิเมตตำนานจอมยุทธพูดถังซานใน EP ที่133แล้วก็134นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็น EP ที่หลายคนรอคอยใช่ไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ก็มีบอกหรือว่าบางคนก็ถึงขนาดทักแชทส่วนตัวมาเลยว่า EP นี้อารมณ์จะมาไหนพี่เตรียมทิชชู่ไว้นะคะซึ่งจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากรู้เลยนะครับเป็นสิ่งที่เราบอกพร่ำบอกตลอดเวลาว่าแบบว่ามันเป็นการไปรู้มันก็รู้ให้รู้ว่า EP นี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีถ้าพอเรามาดูแล้วปุ๊บเหมือนเรารู้อารมณ์ล่วงหน้าแล้วเหมือนเราตั้งความหวังแล้วพอมาถึงจริงมันอาจจะไปไม่ถึงจริงซึ่งเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วขึ้นแล้วตอนเรียนซีรีส์ประจานที่มาต้องบอกเลย EP สัก EP นึงอาจจะไม่บอกเผื่อคนบางคนที่ไม่ดูนั่นแหละมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้นะคะเดี๋ยวช่วยไว้สุดท้ายแล้วอารมณ์เราไปไม่ถึงไปไม่ถึงทั้งที่แบบว่ามันควรจะไปถึงมากกว่านี้เราสึกโคตรเสียดายจริงๆแล้วพอจะมีอีก EP นึงซึ่งแบบเราไม่รู้มาก่อนกลับไปว่าไอ้นั้นน่ะ impact กว่าเฉยเลยก็เลยกลายแบบนั้นเนี่ยคือข้อเสียของการที่แบบสปอยอารมณ์เพราะฉะนั้นก็หยุดสปอยไม่ว่าจะเป็นสปอยเนื้อหาสปอยอารมณ์ไม่ต้องพูดแล้วหยุดรู้สิบนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยของกาเลชั่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่133แล้วก็134นะครับผมตอนที่133สวยจริงสำนักวิญญาณวันนี้มาตัดสินกันไปครับโอ้โหเริ่มเลยโอ้โหโหลืมอันตัวหมาเลยว่าดอยักษ์ชื่อเออมีอีกคนอีกตัวหนึ่งชื่อต้าหมีต้าหมีใครคนอยู่กับที่ภาพพยับจะมาขอเจ้าหนีไว้ก่อนจะตายตัวนั้นเรียกไอ้รีบหนีทันทีไก่แท้เลยอะทำไมไก่แท้ของสู้ไม่ไหวโอ้โหอุ้ยจะเล็งเลยเล็งเลยอุ้ยไม่หรอกถ้าจะรู้อยู่แล้วโอ้ยอื้มโดนกดเลยโดนกดเลยเหมือนท่าของอาจารย์เจ้าเลยอุ้ยไก่แท้พิญญาอุ้ยตบต่อยนี่ไงมึงเต็มโอ้โหโหจ้าเจ้าตายฉันมามาปะมาปะตาหมิงมาแล้วตาหมิงมานี่ไงแตกตายไปเถอะคิดว่ามีแค่ตัวเดียวใช่หาเรื่องใส่ตัวมาแล้วแล้วโอ้โหสุดคนเนี่ยจักรพรรดิแห่งภพไทยว่าอสรพิษมาตะกอนไม่ตายเว้ยมึงเป็นกูไม่สู้แล้วนะจริงกลับบ้านเขาแบบแค่แบบมาหาเราแล้วตัวเดียวก็แบบหนักแล้วอ่ะหยุดพวกเขาซะว่าฆ่าคู่โอ้ประสานเนี่ยหยุดโอ้ยที่ท่านั้นแน่เลยอีหยุดเวลาป่ะใช่หยุดยังไงโอ้โหสวยสวยยังโหดขยับไม่ได้เลย
เราขังเจ้าสองตัวนี้ได้แค่ชั่วครู่เท่านั้นเจ้ารีบจับเจ้ากระต่ายนั้นหลบหนีไปซะเร็วสองตัวนี้คนนี้ก็เก่งนะซานช่วยเร็วซานคืออยู่นิ่งเลยเออโอ้โหสังสารเออมาแล้วตัวเดียวใช่ไหมคุณลุงรู้เลยรู้เลยว่าใครโดนรู้แล้วไอ้ยี่ต้องรู้แน่นอนแล้วนะถึงล็อกเลยนะรู้แล้วโอ้ยอินก็คือเป็นไงจริงจริงจริงโอ้ยโอ้สวยมากโอ้บัตรสองจะถูกจะถังสามได้หลอกเอาซะได้บัตรสองคนนั้นทำอะไรไม่ได้คือต้องยืนอยู่อย่างนั้นโอ้ยหมดเลยนะเขาต้องเสียใจอยู่แล้วเสียใจทำไมเป็นแบบนี้โอ้โหใจสลายเลยพี่ถ้าคิดถึงพี่ได้เจอกันอีกครั้งถ้าก็ไม่เสียใจนะโอ้โหแค่ข้ามีชีวิตไม่จะไม่ปล่อยเขาทำร้ายเจ้าได้แน่โอ้วิญญาณยิ่งเยอะพี่ไปทางนั้นปลอดภัยกว่าโอ้โหเลยผมเห็นหมดเลยตามมาวิญญาณคนนี้ว่าไวมากตามมาตามมาเดี๋ยวก็วิญญาณคงตามเราทันนะเริ่มสู้อีกเดียวจากยาสองคนนั้นหลังจากนั้นต้องการเวลาพักการประทับมาเรื่องการโจมตีเปลี่ยนเป็นเจ้าพานีแทนยิ่งเร็วได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเข้าใจไหมตามมาอย่างไวเริ่มบอกไปทางแล้วนี่เออไวมากโอ้อันนี้สวยมากโอ้โอ้ยังจะมียังจะมาบอกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออว่าเออว่าเออเลยไวสุดยอดเลยวู้เออสวยตัวการประทะโดนขังโดนติดซึ่งหน้าแล้วไปโอ้โหไวจริงอุ้ยขังเลยเหรอโอ้ใช่มาตายตายเจ
จบผมไวมากยากเดี๋ยวพลันต่อไปไม่ได้แล้วทั้งสามพยานที่ห้าอาจจะมีว่างผ่านอุ้ยเร็วมากเร็วมากไวอุ้ยโดนเลยอุ้ยตัวได้แล้วหักไอ้เออโอ้ยอมโดนยอมโดนยอมโดนก่อนโอ้โหมาอีกเหรอโอ้โหตายตายเว้ยตายเลยโอ้โหตามกี่สิโอ้ยเออไม่ได้เห็นมันไม่ได้เห็นมานานโอ้โหสกิลของข้าวนอกจากจะพลังมากกว่าข้าวหนึ่งเท่าจะรอให้พลังข้าวหมดเท่านั้นจะจิตเคยดิ้นหลุดจ้าโอ้โหหืมนอกจากวิญญาณที่สามเพื่อที่จะจับเราจะจำกัดแล้วเหรอเจ็บไงเจ็บเฮ้ยคนนึงมาทักษะวิญญาณที่4กายสุวรรณไร้พ่ายสุวรรณสุวรรณโอ้แปลว่าเป็นแข็งเลยอ่ะนี่ไวจังวะคนนี้มันเก่งมากเลยมันก็ต้องตัวท็อปอยู่ใช่ตัวท็อปอยู่เป็นมหาปราชญ์วิญญาณอุ้ยนี่คืออะไรเอาความซวยนี้ฝั่งนี้ยังค้างอยู่เลยนั่นน่ะถังซานก็คือถังอินนั่นน่ะเป็นอะไรไปเขาจะแบบรู้สึกยังไงวะตอนเนี้ยจะโกรธไหมหรือจะนั่นดิอย่าบอกนะว่ามาเจอป๊ะมือฝีมืออีกเนี่ยโอ้โหหมดเลยมหาปราชญ์20คนเหลือแค่9คนท่าจริงไม่ไกลหายเหนื่อยไปครับแลนดิ้งพักก็เดียวเองไม่พลังจิตของข้าถึงไม่รับรู้อะไรเลยนะปีศาจในมุมหน้าคนหมื่นปีมีทักษะทางกายแต่พลังจิตก็ปิดกั้นได้เป็นว่าตัวนี้เกิน 30,000 ปีแล้วงั้นก็เอาตัวนี้แหละเนาะวงที่6เป็นที่6ไปเลยเอ้าวิ่งพันตาวินวอล์กก็ได้เหรอเออพันตาป่ะเออใช่การสวัสดีครับเป็นสกิลแบบสัตว์วิญญาณด้วยเหรอโอ้โหปวดว่ะโอ้โหมีเวลาแล้วมีคนมากดตัวมากำจัดซึ่งซึ่งนะก็อารมณ์เหมือนวินวอล์กอะแต่แบบว่าเครื่องมันเคลื่อนไหวไวด้วยโอ้โหแต่ว่าตัวนี้มันเก่งจริงก็เกิน 30,000 ปีอะโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหทำไม่หมดเลยเออ
โอ้ยมาเลยพร้อมกันเนาะเก่งมากโอ้หนีหนีโอ้เหนื่อยแทนสิ่งที่ขอชมเลยนะคนทำเอนิเมะทีนี้เก่งมากอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมหนีสิทำไมพวกเจ้าไม่หนีตอนที่133เอาแล้วไงมึงเล่นงี้ล่ะกูรู้เลยส่วนคนสปอยไม่ใช่ใครนะอืมเนี่ยพี่เชี่ยวโอ้โหจะรอดยังไงวะเนี่ยโอ้แต่มันวางแผนแล้วแบบตัวเอ้ยอันนี้มันตัวท็อปเลยนี่คนดีเนี่ยโอ้โหสู้อย่างเราจะราชยานาหมดเลยปะอ่อนกำลังขนาดนี้แล้วเหตุใดต้องดิ้นรนโดยไร้ความหมายพูดแต่ดอกมันเท่นะป๊าดมาเดฟบอกโอ้โหกันแท้โอ้โหนี่มันมาบูดจังวะคือถ้ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดอะเราก็เข้าใจว่ามันก็น่าจะเป็นทางเดียวแล้วที่จะแบบทำได้ทำมาเหมือนตอนนั้นเลยบริษัทมันซับลอยอะเนี่ยเกิดขึ้นมาอะไรกันเขาเพิ่มขึ้นระดับ60ถ้าหมดแรงแล้วเพิ่มขึ้นระดับตัวสอนเองกดจะถูกเข้าไปยึดขังเอาไว้ที่มันจะพาผมน้อมไปถ้าโชคดีวิธีที่สองคุณฟ้าเป๊ะเลยร้อยลูกเล่าบุกพร้อมกันข้าสั่งวิญญาณที่สี่นายช่วยได้ขยับไม่ได้เสี่ยวอู๋หนีไปก่อนโอ้ยคือมันก็ต้องเล็งเสี่ยวอู๋อยู่แล้วอ่ะOh!
ขนาดนี้โอ้ที่สุดจะอ๋อยังมีกันนึงนะหอมส่วนวะหอมหอมหอมราชาหอมราชาเนี่ยอาจจะจริงแม่ร้องไห้ปะเนี่ยอินเจ้าเจ้าก็รู้สึกใช่ไหมเสี่ยวซานหรือว่าชีวิตเจ้าจะเจอชะตาเช่นเดียวกันเหมือนกับพ โอ้โหไอ้ขาโจมตีโดยตรงไอ้ถ้าไม่ตายหมดแล้วอย่างนั้นเหรอทั้งสองโอ้ยไม่ยอมตายกระดูกวิญญาณให้ว่ะหลุดไงจริงเขาเครียดแบบดีมากเลยอ่ะให้รักษาของกระดูกวิญญาณบินได้รีบหนีไปพี่หากว่าวันนี้มีคนมากมายอยากฆ่าข้าจะให้แผนของพี่สำเร็จไม่ได้
โอ้ยรู้แล้วอ่ะไปสุดจริงไปสุดจริงไม่ไปหาเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นทางทิศนั้นหรือว่าตายซะพวกมึงอ่ะเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นข้าเคยได้ยินว่ายามสัตว์วิญญาณแสนปีตายร่างกายจะเกิดสนามแม่เหล็กที่รุนแรงมากไม่นะวงแหวนวิญญาณแสนปีไม่มีโอกาสแล้วหรือว่านางคิดเจอสังเวยตัวเองได้ยินว่าตอนนั้นแม่ของทันซานก็ทำเหมือนกันมันไม่เหมือนกันกระต่ายอรชรคนนี้ชีวิตที่รุนแรงยิ่งกว่าในตอนนั้นไม่เพียงสังเวยชีวิตตัวเองแต่สังเวยวิญญาณของตัวเองด้วยอะไรนะสังเวยวิญญาณก็คือไปเลยดิไม่เหมือนแม่ของทันซานเลยนะอย่างนั้นเราวิญญาณไม่กลับมาแหวนวิญญาณมอบตัวตนทั้งหมดของตัวเองให้ถังซานลักษณะการสังเวยแบบนี้ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถแค่ไหนถังซานจะได้ระดับของแหวนที่ต้องการหรือไม่ก็เหมือนวิญญาณแสนปีรวมไปหนึ่งกับเขาทุกอย่างย่อมสำเร็จแน่สำเร็จ 100% โอ้สุดว่ะถังซานไม่ใช่ถังเท่าในตอนนั้นยังไม่แก้ระดับราชธิมนาภูมิยุทธ์ไม่มีทางสูงสักเหมือนวิญญาณแสนปีได้ในความสามารถของตัวเองแน่เสียวอู่นะผลที่น้องได้รับก็คือไม่ได้ผลไม่ได้เกินชั่วกับชั่วกันโอ้โเอ๊ะ
ฆ่าตัวตายเพื่อล็อกกระดูกคือเขานางยอมแผดเผาชีวิตของตัวเองสังเวยเป็นวงแหวนวิญญาณวิญญาณที่แท้ในใจของเขามีคนรักที่สมบูรณ์แบบมานานแล้วก่อนเลยตบมือเลยจริงตบมือตบมือในสิ่งที่ว่าแบบว่าเราคือเราอ่ะแบบว่าถูกสปอยอารมณ์มาแบบหลายอย่างใช่ไหมคือเรารู้อยู่แล้วแหละเราก็คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามนี้แต่แบบออฟฟิเชียลเขามาสปอยวงแหวนก็เลยรู้แล้วอ่ะเดี๋ยวก็คือไงจะเป็นยังไงก็จะต้องแบบให้ตัวเองเนี่ยกับถังซานแน่ๆแต่ที่เราร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่าเขาเขียนฉากออกมาได้แบบใช่ใช่มันอิมแพคคือเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันเขาจะดีไซน์ออกมายังไงเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหมันดีทุกอย่างสวยต้องเรียกว่าทำแล้วคือไปสุดไปสุดสุดแบบสุดจริงๆอ่ะ
บบของจริงเลยมันเขาเรียกว่านะมันสมน้ำสมเนื้อแล้วมันก็ค่อนข้างเข้มข้นในตอนที่แบบทั้งสู้กันจนแบบสุดท้ายแบบมันแบบจนหยดสุดท้ายอ่ะสุดท้ายจริงๆแบบนะโอ้ก็ต้องย้อนไปก่อนว่า EP 133เนี่ยคือเป็น EP ที่เราส่วนตัวขอชื่นชมเลยนะฝ่ายคนที่ทำแอนิเมะแล้วก็สับตัดต่อเนี่ยคือเก่งมากเก่งมากเพราะถ้าสังเกตแยกเฟรมดีๆคือเฟรมไม่หยุดทุกแบบทุกวินาทีสับเฟรมเยอะมากวินาทีนึงมีแบบหลายเฟรมเลยต่อสู้มันจะแบบชุ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 บปูเราจะรู้เลยว่าแบบขั้นตอนการทำงานของทีมงานนี่น่าจะแบบใช่โคตรเหนื่อยโคตรยากลำบากจริงๆแต่เขาก็แบบทำออกมาได้แบบดีสมบูรณ์มากเนาะแล้วการต่อสู้คือสมูทแบบมันลื่นไหลแบบไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นฉากแบบกระโดดนู่นต่อสู้นี่มันแบบจังหวะเนาะแบบ อะไรเงี้ยฉากไหนที่แบบว่าดูแบบโหดร้ายเขาก็ใช้เป็นเทคนิคใช้เงาแทนให้เรารู้สึกว่าโอ้ไม่รุนแรงเกินไปแรงไปแต่ว่าเราก็มันก็รุนแรงกลับไปเขาคิดเราแหละมันแค่รุนแรงในความรู้สึกเราแต่ภาพที่ออกมามันดูไม่รุนแรงจนไปด้วยความว่ามันเป็นอนิเมะเป็นการ์ตูนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ EP 103เนี่ยก็คือแบบโคตรชอบนะในแง่ของการต่อสู้ซึ่ง EP 103นี่คือแบบทำออกมาได้ดีแบบดีมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอ134เนี่ยก็คือน่าจะคิดว่าน่าจะเป็น EP จบของซีซั่นอันนี้แหละซึ่งเดี๋ยว135ก็น่าจะเป็นเริ่มต้นซีซั่นใหม่เค้าเล่นเหมือนแบบเหมือนจบองค์1อะไรเงี้ยไม่รู้วันนี้จบซีซั่นไหนที่3หรือ2แล้วเพราะรอดูหลายซีซั่นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น EP ที่แบบโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงแบบอยากให้รอคอยดู EP นี้เพราะว่ามันสุดอ่ะนอกจากความที่แบบว่าความไปสุดของอารมณ์แล้วคือเรื่องฉากเรื่องซีนนั่นแหละสวยมากจริงมากแบบการครีเอทโลเคชั่นมุมกันอยู่ตำแหน่งของแต่ละคนอะไรเงี้ยว่าต้องเป็นแบบไหนโดยเฉพาะโมเมนต์เสี่ยวอูกับตัวถังซาเดงมันสุดยอดอ่ะมันแบบแล้วแบบเหมือนเป็นช่วงที่แบบ อะไรนะพรมยุทธเบญจมาศเขาก็พูดไปด้วยว่ามันคืออะไรบรรยายไปด้วยว่าคืออะไรต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็บรรยายว่าอย่างสิ่งที่เสี่ยวอูทำไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่แม่ถังซานทำคือมันแตกต่างออกไปเพราะว่านอกจากโหดร้ายกว่าโหดร้ายกว่าเพราะว่าดวงวิญญาณนั่นคือจะหายไปด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่าสรุปไอ้น้องกระต่ายที่อยู่ตรงนั้นอ่ะสรุปว่าเป็นเสี่ยวอูไหมหรือยังไงก็ต้องคอยดูในต่อไปเพราะเขาบอกว่าดวงวิญญาณหายไปถ้าหายไปก็แสดงว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดที่พูดนี่ใช่ป่ะใช่แบบไปชั่วกับชั่วกันอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นกระต่ายที่ตายแล้วอาจจะเป็นร่างของเสี่ยอู่ตอนเริ่มมาจนดับเพราะแม่ถังซานเขามาเกิดใหม่เป็นย่างเงินคางเหมือนเดิมใช่แต่เพราะแม่ถังซานเขายังมีดวงวิญญาณอย่างเงี้ยใช่เขายังมีความทรงจำยังแบบว่ายังจำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่เสี่ยอู่นี่คือแบบไม่มีโอกาสแล้วแสดงว่าน่าจะเป็นน้องกระต่ายคือตายแล้วหรืออาจจะกลายมาเป็นสัตว์ธรรมดาใช่โดยที่แบบไม่มีแต่เราว่าตายเลยเราว่าอันนั้นน่าจะเป็นร่างของเสี่ยอู่ตั้งแต่แรกที่แบบเกิดมาแล้วนั่นก็คือเหมือนตายแล้วก็คู่อยู่คู่กับดอกเดียวอนมันก็การสื่อความหมายอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าจริงๆอะที่ร้องไห้ลึกๆเพราะแบบในใจอะเราไม่รู้ว่าอนาคตแต่จะเป็นยังไงนะแต่รู้สึกว่าเหมือนแบบไม่มีเสี่ยอู่แล้วอะมันใจหายเออก็เลยแบบโอ้ไม่มีเสี่ยอู่แล้วจริงๆเหรอคือมันนะมันก็เลยแบบร้องไห้ออกมาแบบยิ่งแต่โมโหนะอีพวกนั้นอะแม่งลุมกันแบบลุมกันจนแบบว่ามึงนั่นเขาระดับ60เออแบบอะไรขนาดนั้นน่ะแต่มันก็คงแบบว่าทำตามหน้าที่ทำตามที่ได้รับก็คงว่าแบบว่ามันคือแบบต้องเอาสัญญาตัวนี้กลับไปให้ได้คือทุกคนก็รู้แหละว่าถังซานเก่งอะไรอย่างเงี้ยเออคงไม่ยอมง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นหนทางที่ทำได้คือต้องลุมแล้วก็ทำให้อ่อนแรงที่สุดเอาให้แบบสุดๆจริงๆอ่ะแม่สุดเกินอ่ะสุดเกินถังซานเขาก็ไม่ยอมไงก็มึงดูในกายแท้กี่ตัวแล้วยืนนั่นน่ะยืนล้อมกันเป็นชุมนุมเลยฮะนะครับแต่ก็ได้ถังซานคือมันเก่งแบบเก่งมากๆอ่ะจนแบบทุกคนก็ต้องใช้วิธีนี้แหละแต่ทุกคนก็คือคงไม่คาดคิดว่าเสี่ยอูจะเล่นแบบนี้เลยเล่นแบบไปสุดกว่าแล้วพอเสี่ยวอู่ปุ๊บทุกคนแม่งแบบเหมือนแบบเฮ้ยป้ากลับบ้านหยุดเลยอ่ะเดี๋ยวมึงไม่มีหวังแล้วป้าเฮ้ยกลับบ้านนี่ห่าเขาพวกมึงแหละทำเขาเกือบเกือบตายอ่ะคิดแผนส้นตีนเฮียอะไรก็ไม่รู้ออกมาจะแบบจะทำโน่นจะทำนี่จะแบบทำอะไรแบบไม่ได้คิดถึงแบบความรู้สึกหรือว่าอะไรนะผลกระทบของคนอื่นชีวิตคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเดียวแต่เห็นได้อย่างชัดเลยนะในกรณีของหูเรน่าคือแบบเหมือนรับรู้ได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของสองคนนี้ของสองคนนี้เลยอ่ะตอนแรกคิดว่าเขาจะโกรธจะเคืองแต่พอเขาไม่เห็นแล้วเหมือนแบบเข้าใจเหมือนเข้าใจเลยอ่ะว่าแบบก็คือตอนแรกที่เห็นสายตาหูเรน่าตอนแรกยังคิดอยู่มีสองแบบโกรธกับอยากไปหาถังซานคือแบบอยากเป็นห่วงอ่ะเพราะว่าเขาว่ารักถังซานอยู่แล้วเขารักถังอยู่แล้วพอได้ไปเห็นความรักที่เสี่ยอู่ไม่ถังซานนี่ก็ยังคิดว่าว่ะนี่แหละคือเขารักที่แท้จริงจริงที่เขาแบบมีอยู่แล้วที่สมบูรณ์อยู่ที่สมบูรณ์อยู่แล้วคือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเอาตัวเองไปยัดเยียดให้ถังให้ถังซานหรือถังอินน่ะแล้วแบบเหมือนตอนนั้นเหมือนเขาแบบเหมือนเชิดชูแบบเสี่ยอู่ไปเลยใช่เชิดชูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ประโยคที่เขาพูดว่าเขายอมสละขาดตัวเองเพื่อช่วยนางยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเขาคือแบบว่ามันเป็นแบบคนที่แบบ
ักกันมากจริงๆใช่ไม่มันจะมีไม่ยอมขนาดนี้นะยอมแบบเหมือนเขายกสูญเสียยกย่องเทิดทูน2คนนี้ไปเลยอ่ะก็แบบว่ามีความรักที่แบบบริสุทธิ์กลายเป็นตอนนี้คือหัวหน้าไม่ได้รู้สึกแบบรักทางอีกแล้วนะรู้สึกแบบเชิดชูสรุปความรักของทางการกับสำนักวิญญาณยุทธไปก็คือไปหยิกหลังแม่เออมามึงกุดมาเนี่ยมึงลงจากบัลลังก์หน่อยนี้กูนั่งต่อกูจะปฏิวัติไปหมดเลยเอออีแม่ไอ้ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่อาจารย์อาจารย์พูดผิดไปติดอาจารย์นั่นแหละไม่ใช่แม่อาจารย์มึงไม่ได้เดี๋ยวได้อาจารย์เออนะครับก็ไม่รู้แหละยังไงเพราะว่าตีพี่ตรงก็เลยนั่งชิลยังไม่รู้ว่าเรื่องราวกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทางฝั่งพ่อของซานกับแม่ก็คือแบบรู้ได้อาจารย์อะไรนะอาจารย์ใหญ่อาจารย์ก็รู้เออโหอาจารย์เออหลงจะรู้สึกไงวะเมื่อกี้เห็นเขาอยู่ว่าแบบก้มหน้าแล้วอะแบบเนาะเพราะว่าอย่างทางซานอะคือรู้แหละว่าแบบกำลังแย่แต่คือแบบเจ้าอูนี่คือแบบไปเลยนะหายไปเลยนะแล้วเท่ากับว่าอาจารย์เออหลงจะไม่มีโอกาสได้เจออีกแล้วนะโอ้เนาะนั่นแหละก็เป็นทั้งหมดของ EP 133กับ134ซึ่งต้องบอกว่าโคตรคุณภาพคุณภาพมากของแอนิเมะตั้งแต่ดูมาจำนวน100กว่าตอนเนี่ยถือว่าอันนี้แหละที่แบบทัดใจปิดซีซั่นได้สวยได้สวยจริงๆผมไม่อยากคิดถึงสภาพคนที่รอที่ที่สำคัญนะตอนนั้นนะจะรู้สึกยังไงวะตอนที่มันออนแอร์แบบว่าวีคละตอนจะเคว้งแค่ไหนวะจะแบบเฮียเสียวตายแล้วน้องน้อยแล้วคิดว่าน่าจะได้เคว้งไปด้วยกันในอนาคตก็ไปรอดูกันต่อไปรอดูกันต่ออีกทีนึงนะครับผมว่าใน EP หน้าในซีซั่นหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่อันนี้ก็จบแล้วนะผมกับอเลชั่นกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดทางซานใน EP ที่133แล้วก็134นะครับก็หวังว่าจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV พูดทางซานแล้วก็แฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ